ปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกหนึ่งเทศกาลใหญ่คือคริสต์มาสใช่แล้วล่ะครับเตรียมของให้ไปจ่ายเด็กๆหรือยังทำไมอ่ะทำไมเราต้องเตรียมเราแต่เราฟิตร่างกายไว้เรียบร้อยแล้วนะเราแบบคิดว่าแบบปีใหม่นี้แบบเทศกาลปีนี้เราเต็มที่แน่นอนซานตาคลอสไงเจ๊ไม่ใช่เราคืออะไรเนี่ยเล่นไม่หาแล้วก็อย่าเล่นน่ะเอาจริงๆเนี่ยคือก็เหมือนน่ะก็ทุกปีก็ทำไม่ใช่หรอขอโทษนะเหมือนคนเดียวหรอเอาทีมงานฮะขอกราฟิกเสื้อสีแดงครับใส่หมวกให้หน่อยครับแล้วเทียบกันนะครับว่าใครเหมือนกว่ากันประมาณนั้นซานต้าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคุณลุงใจดีใช่ที่แจกของขวัญให้กับเด็กๆดีเด็กน่ารักเป็นความเชื่อของต่างชาติว่าซานตาคลอสจะมาแจกของขวัญให้กับเด็กๆในถุงเท้าเพราะฉะนั้นเด็กๆต่างก็จะรอก็จะนิยมเอาถุงเท้าสีสันต่างๆไปแขวนไว้หน้าห้องนอนแล้วก็รีบเข้านอนเลยเพราะพ่อแม่บอกว่าถ้าเข้านอนวันรุ่งขึ้นซานต้าจะมีของขวัญไว้ให้แล้วซานต้าก็จะลงมาจากปล่องไฟใช่ก็มาใส่หม้อของขวัญให้ซึ่งคนไทยก็รับเอาความเชื่อบางส่วนมาใช่ครับเพราะฉะนั้นการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยก็เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยเช่นกันก็ถือว่ามันโอเคนะคือแบบว่าคนไทยเราก็เอามาประยุกต์ใช้ปรับกับบ้านเราอะไรก็ตามที่เป็นเทศกาลแห่งความสุขสนุกหมดเลยเราแฮปปี้ใช่ๆเราเกือบคนไทยเราแฮปปี้ทุกอย่างจริงนอกเหนือจากนั้นเราเชื่อว่าเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้หลายๆคนก็รู้สึกว่าเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยหลายคนจะรู้สึกว่าออกไปกินข้าวนอกบ้านใช้เงินเยอะมากนี่สุดยอดจริงๆเลยการทำกับข้าวกินเองที่บ้านเนี่ยไม่รู้จะทำเมนูอะไรถ้าเขาไม่รู้ว่าต้องทำเมนูอะไรอ่ะรายการของเรามีวันนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากทำกับข้าวเนี่ยนะพาไปกินของอร่อยๆด้วยเหมือนกันครับติดตามชมกันนะครับกับ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์นะครับวันนี้เราจะมีทั้งเมนูอาหารอร่อยๆแล้วก็ร้านอาหารแนะนำด้วยวันนี้เรามีเมนูปลากระพงตะไคร้กรอบกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะนำเนื้อปลากระพงลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงพริกขี้หนูและพริกชี้ฟ้าลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสให้รสเปรี้ยวอย่างเป็นธรรมชาติจากมะขามคุณภาพแล้วเติมน้ำเคี่ยวจนส่วนผสมข้นเหนียวจัดปลากระพงทอดลงจานเสิร์ฟราดด้วยซอสมะขามแต่งด้วยตะไคร้ฝอยทอดกรอบใบมะกรูดทอดและพริกขี้หนูแห้งทอดให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ